face in your face สวัสดีครับก็มาอยู่กับเกม Roblox Map Skyfall นะครับ Battle of Fallen นะครับถ้าออกเสียงถูกนะครับแมปนี้ก็จะเป็นแมปแนวจะดูหวานแหววแต่แฝงไม่ได้แนวป่าเถื่อนนะไม่ใช่ก็คือแนว PK ครับตีกับบอทแล้วก็ผู้เล่นอื่นนะครับพอเราตีครบหมดเวลาก็จะได้ของรางวัลมานะครับเป็นเพชรขีดพลังงานจะเป็นสีฟ้านะครับขีดเลือดก็คือพลังเลือดของเราคือจะเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับตอนนี้คือผมแปลงร่างเป็นไททันทีวีแมนนะครับคือผมฟาร์มมาได้สักพักแล้วครับเนี่ยแล้วไททันทีวีแมนของแมปนี้นะครับเก่งมากมากมากแต่อีกสักหน่อยเดี๋ยวคงโดนปรับนี่ครับพอเราจบตาใช่ไหมครับจบครบ3นาทีนี่ของรอบหนึ่งเราก็จะได้คะแนนมาครับก็จะได้เพชรได้อะไรประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับการปรับของผู้พัฒนานะครับเห็นไหมครับเนี่ยแมปนี้ข้อดีครับบอกเลยเป็นแมปที่สปอร์ตมากมากยังไม่เคยเจอแมปไหนที่แบบให้บอส3บอสนะครับไททันทีวีแมนไททันคาเมล่าแมนและไททันสปิกเกอร์แมนมานะครับแบบเล่นเลยครับแบบเราแปลงแล้วเป็นแบบบอสสุดเท่ได้เลยครับของสกีบิดีทัวร์เลนนะครับแบบนี้ทำมาให้ผู้เล่นแปลงร่างได้ครับแล้วก็หาได้ง่ายครับโดยการที่แบบใช้เพชรซื้อครับแล้วผมก็มาตรงที่สุ่มอาวุธนะครับสุ่มอาวุธก็คือจะมีสีม่วงอีระดับอีพิกนะครับสีแดงน่าจะเป็นรีเจนนะครับผมเดาแล้วก็สีฟ้าน่าจะเป็นระดับธรรมดาครับสีแดงนี่แรงนะครับผมโดนยิงไปแล้วโดนธนูยิงโดนลอยเลยตายไปแล้วหลายรอบแล้วแล้วก็ส่วนอาวุธของผมเนี่ยที่ใช้เพชรซื้อก็ตอนนี้นะครับก็มีอาวุธประเภทแบบของระบบในเกมครับผมมีอยู่แบบธรรมดาก็สมมีม่วงอันนึงถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็กากอันนึงอันเริ่มต้นนะครับส่วนใช้เพชรซื้อผมก็มีตอนนี้นะครับก็มีไททันคาเมล่าแมนไททันสปิกเกอร์แมนแล้วก็ไททันทีวีแมนครับเห็นครับเนี่ยผู้เล่นนะครับอันนี้คือคนนะครับไม่ใช่บอทเนี่ยผมเข้ามาเล่นตอนเช้าก็โอ้มีคนเล่นก็เลยแบบเข้ามาเขาน่าจะเข้ามาเล่นแบบฟาร์มเพชรนะครับก็คือตีกันเลยแล้วคงเป็นเพื่อนกันนะครับคือพูดภาษาอังกฤษกันตลอดครับพิมพ์ภาษาอังกฤษวิธีหาเพชรนะครับนอกจากเราจะตีกันแล้วใช่ไหมครับก็มีการขอพรครับคือแมปนี้ณตอนนี้นะครับทุก1ชั่วโมงเราสามารถเข้ามาขอพรได้1ครั้งครับแล้วก็จะสุ่มการได้เพชรนะครับว่าได้เท่าไหร่เห็นไหมครับอย่างผมนี่ได้ 3,560 นะนี่ครูดาวจะทุก1ชั่วโมงนะครับนี่แหละครับวิธีหาเพชรอีกแบบนึงครับเท่าที่ผมรู้คือตอนนี้มี2วิธีนะครับนี่แหละอีกสักหน่อยเดี๋ยวผมจะลงไปตีให้ดูนะครับว่าแบบนี้เล่นกันยังไงนะครับคือถ้าเราจะลงไปเล่นใช่ไหมครับเราก็แค่กดทางด้านซ้ายครับเป็นรูปดาบนั่นคือจำนวนนาทีนะครับที่เหลือของแต่ละรอบนี่เห็นไหมครับเราก็มองข้างล่างเลยเราก็จะเห็นว่าเขากำลังตุบตับตุบตับกันอยู่ครับส่วนคนที่ตายก็จะมาเกิดใหม่ข้างบนนะครับแล้วก็จะต้องลงไปใหม่ครับเพื่อทำแต้มใหม่จะนับคนที่ได้ที่หนึ่งนะครับก็คือจะนับที่ค่าเยอะสุดครับของระบบเกมตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับส่วนอนาคตไม่แน่ว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรไหมนะครับอาจจะมีแอดซีดอะไรประมาณนี้ด้วยค่าเนี่ยนี่แหละแล้วก็เวลาปะทะกันใช่ไหมครับในแมปหรือในสนามประลองเนี่ยขวดสีฟ้าก็จะเพิ่มพลังงานให้เรานะครับขวดสีเขียวก็เพิ่มเลือดให้เราครับส่วนขวดสีแดงเนี่ยก็คือเป็นขวดที่
เราเก็บแล้วเราจะสามารถแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไททันนะครับใหญ่กว่าไอ้บอสของสกิบิดีทอยเลทเองครับก็คือใหญ่กว่าไททันแคมเปล่าแมนไททันทีวีแมนและไททันสปีกเกอร์แมนอีกครับอันนี้คือผมหลบนะครับนี่เราก็เก็บได้ครับนี่ขวดมันจะกระจายตามแมปนะครับแต่ส่วนมากเท่าที่ผมดูเขาตีกันนะครับเขายังจะเหมือนจะไม่ค่อยเก็บกันนะครับคือจะเน้นใส่กันตายก่อนนี่แหละแมปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่พอเราจบใช่ไหมครับเราก็จะมีคะแนนบอกครับนี่ว่าใครได้อะไรเท่าไหร่ครับยังไงประมาณนี้เห็นไหมครับเวลาก็จะเริ่มใหม่รอบหนึ่ง3นาทีครับนี่เขากำลังพูดกันเดี๋ยวผมเห็นแดงๆละไอ้ล่างๆเห็นแดงๆละเดี๋ยวจะลงไปครับถ้าเขายังไม่เก็บนะจะไม่เก็บแปลงล่างเป็นไททันให้ดูนะครับตอนที่กำลังดูพิมพ์แชทอยู่พิมพ์อะไรนี่ครับลงมาละเฮ้ยไม่เก็บเว้ยไม่เก็บจะไปเก็บแล้วครับพอเราเก็บใช่ไหมครับปึ๊บนี่เพื่อความเท่อุ้มนี่ครับต้องฝ่ามือพลังฝ่ามือพลังฝ่ามือเห็นไหมครับตบทีบินเลยนะครับบินแต่เราไม่ได้เป็นอมตะนะครับต้องดูเลือดเลยครับเห็นไหมครับผมก็โดนตีโดนตบโดนยิงอะไรโดนด้วยแล้วก็ตายเหมือนกันเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับแบบนี้ได้ง่ายนะครับถ้าใครอยากแปลงเป็นไททันสปิเกอร์แมนไททันคาเมล่าแมนไททันทีวีแมนมาเล่นแบบนี้ได้ครับได้เป็นแน่นอนครับฟาร์มเพชรไม่นานหรอกครับไม่นานไม่เหมือนแมปอื่นนะแมปอื่นเนี่ยโหเป็นเดือนบางทีขายแต่โลบัคอย่างเดียวครับแมปนี้คือให้อิสระเลยครับถ้าต้องการแต่เอาวุ่นแรงนี่ซื้อเอานะครับนี่ครับอันนี้คือแบบดูแชทเดี๋ยวครับดูแชทมีการบอกวันเกิดด้วยไหมคุณเด็กหรือผู้ใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าได้ง่ายขนาดไหนนี่ผมก็แปลงร่างให้ดูเหมือนกันนี่ครับไททันคาเมล่าแมนถ้าใครอยากเป็นก็เข้ามาเล่นได้นะหาไม่ยากครับเข้าไปแต่ถ้าใครอยากได้เร็วหน่อยคือคนที่ชนะตลอดนะครับบวกกับคนที่มาขอพรบ่อยครับทุกชั่วโมงหนึ่งก็กดเข้าเกมมาแล้วก็มาขอพรอยู่ข้างด้านบนได้เลยครับก็จะสุ่มเพชรให้ครับไม่แพงครับหมื่นหนึ่งก็ซื้อได้แล้วครับหมื่นหนึ่งบางตัวแต่ตอนนี้ผมไม่ได้กดดูนะบางตัวคือไม่รู้เขาปรับขึ้นหรือเปล่าบางตัว 5,000 มั้งไททันสปิกเกอร์แมน6หรือ 5,000 ถ้าจำไม่ผิดไม่เกินหมื่นนะครับแป๊บเดียวครับทุกชั่วโมงมากดขอพรได้แน่นอนครับแล้วก็ไปตีกับผู้เล่นอื่นนั่นเองสนุกนะครับนี่แหละครับนี่แล้วคราวนี้ผมก็ใช้ไททันทีวีแมนเนื่องจากว่ามันเป็นบอสที่โกงมากครับผมไม่อยากรู้ความโกงของมันก็เลยแบบเดี๋ยวเข้าไปจังหวะ2นะครับนี่ไอคนในเกมเนี่ยชื่อซิสเต็มเนี่ยเห็นค่าอย่างเก่งอย่างนี้ใช้แต่ไททันทีวีแมนแหละตัวโกงดังนั้นผมก็จะใช้บ้างครับนี่ครับเขาเรียกว่าแถว8ปาปาปาสเต็ปนี้เอาไปใช้ได้นะครับมันก็เหมือนสเต็ป ROV เลยหรือ .A ทั่วไปหรือแนว MPS ทั่วไปครับที่เขายิงก่อนครับตัวเปิดก่อนเราเป็นตัว Q ครับเข้าทีหลังนะครับเก็บหมดครับก๊อดไลท์เลยอย่างนี้นี่เห็นไหมครับคนนี้ไม่ตายตายครับเห็นไหมตายหมดครับอันนี้คือคนเล่นนะครับไม่ใช่บอทนี่เก็บหมดช็อตนี้ผมหาอยู่ผมนั่งเล่นแล้วผมยังหาเลยคนนี้จะรีบมาแก้แค้นอันนี้โอ้อันนี้ก็ธนูแดงโอ้เล่นแล้วหาดีนี่ครับแถว8ครับไม่ใช่แถว2ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับอ้อแล้วใครอยากจะแปลงเป็นบอสสุดเท่3บอสนะครับมาเล่นแบบนี้นะครับคุณได้เป็นแน่นอน
ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ